คำรณพารวยด้วยเกษตรแบบว่าขำๆฮาๆแต่ไม่ไร้สาระณตลาดน้ำหนองพระองค์กระทุ่มแบนสมุทรสาครบ้านของพี่ทำนาทำนาปลูกข้าวทุกมื้อน้องก็ทำนาเกลือขายเกลือนั้นซื้อข้าวบ้านของพี่อยู่ที่กาฬสินธุ์ตลาดน้ำหนองพระองค์ของอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเป็นตลาดแบบพืชผักปลอดภัยของชาวบ้านปลูกเองทำเองมีสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลายหันซ้ายเจอดอกไม้ทอดดอกเข็มสีขาวจะทานไม่ได้นะคะนอกนั้นทานได้ทุกสีค่ะสีขาวทานไม่ได้ใช่ค่ะเพราะว่ามีสารไซยาไนด์ค่ะจะมีพิษกับก็ทุกดอกก็จะมีสรรพคุณหมดอาหารดีกับร่างกายหมดทุกสิ่งช่วยด้านความดันอะไรเงี้ยค่ะหันขวาเพลินกับการกวานมะพร้าวออกจากกะลาถามนิดนึงนะครับชื่ออะไรครับเกรียงไกรครับผมเกรียงไกรนามสกุลเกรียงไกรมุนเอกครับดูจาก YouTube แล้วเราก็เรียนแบบนะแต่ว่าเราก็มีกรรมวิธีที่เราคิดค้นบ้างนะครับผมนี่ครับเขาปอกปอกมะพร้าวยังก็ปอกกล้วยเข้าปากเคยปอกใจสาวไหมไม่พี่ๆช่วยปอกใจหนูหน่อยอ่ะได้ครับผมแต่ในขณะในวัดยังเพียงนี้นะจริงแล้วเขาเรียกว่าขวานเนาะขวานขวานมะพร้าวออกไปมะพร้าวไรกะอันนี้แหละเนี่ยคือเรียนรู้จากโซเชียลนะครับแล้วก็เอามาทำแล้วก็สร้างชื่อเสียงได้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้นะครับมันจะเกิดขึ้นได้ถ้าคนมีความคิดคนเราชนะกันได้ด้วยความคิดแต่ที่ประทับใจมิรู้ลืมคือโอ่งกินได้กิ้งกังบักคงกิงอ่ะโอ่งกินได้ค่ะโอ่งกินได้ค่ะมันจะจริงเหรอครับจริงสิคะต้องมาที่ตลาดน้ำหนองพระองค์ค่ะเดินค่ะลองทดลองดูค่ะลองแหลกรูนะค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหจริงได้โอ้จริงได้จริงจริงอ่ะโอ้จริงได้กินไม่มั่วไม่มั่วนะเอาลื้อแหลกเลยน้องเดี๋ยวลื้อไปแหลกขนมลื้อไปแหลกผงอ่ะฟันโอ้จริงได้จริงจริงอ่ะอร่อยกินลองนะให้กินลองด้วยแหลกเลยโอ้สามัคคีอร่อยองแดกได้ช่วยเวลาสัมพันธ์หน่อยองแดกได้ที่วัดหลวงพ่อองตลับนะผู้เดี๋ยวกลับไปบ้างนะไปเจอองค์มังกรอย่าไปแหลกครับปากเดี๋ยวเมียไป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 เลยวะอีจะแหลกแล้วอีจะแหลกมาเรื่อยลงไปแหลกยำก็ได้ได้หรือทำข้าวมาข้าวในองค์องแหลกไล่ช่วยประทามมันหน่อยแซ่บบ่แซ่บแล้วกุ้งลำลงก็เอาไปโฆษณาองแหลกได้อร่อยอย่าไปบอกฟันไม่ได้ที่องแหลกองอร่อยมันอร่อยนะถ้าล้มในองก็อร่อยเนาะเอาแหลกเลยแหลกเดี๋ยวต้องหัวล้อไปนะตัวนี้ใช่ไหมจ้าจ้าแหลกกระบาดจ้าแหลกกระบาดงงแล้วเอาอีกอ่ะเอาแหลกเลยแหลกไปเลยองลาบุรีหรือเปล่าอร่อยองลาบุรีค่ะของแท้ค่ะกินได้ค่ะ
องราชบุรีอ่ะหรือเป็นมรดกมรังไม่เคยแหลกเพราะที่ว่าที่ว่าหังไม่มีไม่มีแหลกองแล้วครึ่งสว่างนะเอาไหมเอาอะไรอีกเลยจะหมดโอ้ก็เลยแค่หมดเออนานได้กินทีมโถธรรมดาเดินไปเดินมาเขาไม่ได้ไปแล้วไม่ได้กินนะบางนี้นะเป็นอาถีโกปีโกปีใส่องค์แหลกไร่กินแล้วเลือดไม่ออกประชาสัมพันธ์สวยอร่อยมาที่ตลาดน้ำนี่มีอร่อยผู้เหลือมีของสวยมาเยอะค่ะยังไม่ได้มาแหลกมาเลยมาเลยนี่แหลกอะไรอ่ะแหลกขอบนะเดี๋ยวจะเอาทั้งหมดเลยนะอีกคำนึงอ่ะเอากว้างอร่อยมากองแรกก็นาองราชบุรีด้วยนะองราชบุรีด้วยนะอีเออสังซื้อสี่คงอ่ะแหลกไปร่วมใบไม่ไหวแค่นี้แค่นี้แม่ค้าก็คอนแล้วคอนใครไปแล้วนะโอเคพอนะองรักบุรีรสอร่อยหวานกรอบมาที่ตลาดน้ำวัดหนองพระองค์เขาทำมาตั้งร้อยวันพันปีเพิ่งจะมาแดกกระวังเนี่ยเพิ่งรู้ผมเมื่อก่อนของเรายังโง่อยู่อะยังโง่อยู่เดินผ่านไปผ่านมากลัวมาแหลกแล้วสลัดกลัวหมดไม่กลัวกลัวองมันใหญ่เนื้อมันน้อยอันนี้แบกได้ทั้งองอ่ะนี่แหลกแล้วก็ให้สาวเอียกับบ้างเอากับบ้างไปแล้วเอาบุคคลเลยไอ้เจอร้านผ้าไทยไปไหมคนดีมาไปกันดีสมุทรสาครสาวงามจริงนะบางอ่อนช่างเบาวอนจำนันจาแผ่นดินของเขาสองน้ำอาหารอุดมท่านจ๋าไม่อยากอยู่เฉยขอเป็นเคยสาวสมุทรสาครจ้าสรุปทุกตับครับว่าตลาดน้ำหนองพระองค์ที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครเปาะแชะโดนใจเปาะแชะเปาะแชะโดนใจโดนใจตลาดน้ำเสื้อผ้ายังแววกันคมคำรณหว่างหวังสีขอเชิญชวนว่าว่างๆลองแวะไปบ้างตลาดน้ำหนองพระองค์ที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครเด้อสีบอกให้ควรหาน้องมองหาหนุนไม่สิ้นสุดจนฟ้า